กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเมนูข้าวผัดเสือเหนือสิงใต้สิงเหนือเสือใต้สิงเหนือเสือใต้ถ้าอาจารย์ไม่ชอบสตอรู้ไม่ชอบเอาแค่กลิ่นกันควรลองทานทานรสชอบสตอแต่ฉันไม่ชอบคนสตอออาจารย์ไม่ชอบตัวเองอะคะฉันก็เพิ่งจะเคยเชิญแขกแล้วแขกก็มาด่าฉันนะไม่รู้อาจารย์พูดไม่เป็นไรชอบกินสตอมากได้ค่ะว่าจะเชิญฉันอีกรอบนึงแม่ฉันบอกว่าเรื่องล้างแค้นไม่ต้องรีบอร่อยปะสตอกำลังพอดีอาจารย์อย่าว่าหวานสุกไปมันกรุบกรอบกรับนะสตอจริงๆชอบมากไม่ต้องบอกก่อนว่าเมนูเนี้ยมันต้องเผ็ดอาจารย์อาจารย์คะมีรักโยมเอาน้ำไหมแต่รับยอมดำน้ำหล่นมาลูกขอบคุณคนดีมันต้องเผ็ดไงเรานึกถึงสตอเวลาผัดสตอใส่กุ้งสับเนี่ยแต่มันกลมกล่อมนะคุณผู้ชมแล้วมันก็หอมมากเวลารับประทานต้องมีแบบน้ำปลามันจะจิ๊ดจิ๊ดอะไรอย่างเงี้ยตัดมาหรือก็หรือไม่ก็ไข่เค็มฟักฟองนะดีน่าจะโอเคค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดเสือใต้สิงเหนือสิงเหนือเสือใต้ข้าวผัดสิงเหนือเสือใบโอเคโอเคข้าวผัดสิงเหนือเสือใต้ของคุณตุ๊กยาดีกินได้อร่อยพี่ตุ๊กอร่อยมากเกิดมาไม่เคยเห็นกับข้าวจานไหนนะอร่อยช่วยเอากล้องเข้าหน้าแกหน่อยนะคะค่ะแกน่ะสตอยิ่งกว่าสตอยช่วงหน้าจะนิสสัตจะทำปลากระพงกรอบคั่วพริกเกลือค่อยชิมนิดเดียวจะต้องเอาไปทั้งชิ้นเลยเหรอค่อยชิมนิดเดียวใครจะกินก็เชิญแต่ดิฉันขอกลับบ้านมาช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสรางหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างไข่ปลาริวกิวผัดพริกสดมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นด้ามไม้สากราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตั้งไฟพอร้อนค่ะใส่เครื่องที่โขลกผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่ไข่ปลาริวกิวลงผัดจนสุกแล้วปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายน้ำปลาและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันตามด้วยพริกชี้ฟ้า3สีหั่นแฉลบเมล็ดพริกไทยสดพริกขี้หนูสวนบุบใบกระเพราและใบโหระพาผัดจนสุกทั่วดีแล้วตักจัดลงจานเสิร์ฟค่ะรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเมนูแสนอร่อยกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงสนับสนุนโดยเอไรทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากสาวข้าวหอมมะลิตราเอไร 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่หอมหัวใหญ่หั่นและกระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อไก่ผัดจนไก่สุกปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาซอสปรุงรสน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำพริกเผาเติมน้ำซุปไก่ผัดโดยใช้ไฟแรงใส่พริกหนุ่มซอยพริกชี้ฟ้า3สีซอยและแครอทซอยผัดจนสุกทั่วดีใส่ต้นหอมเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบและน้ำมันน้ำพริกเผาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตราเอไรหุงสุกใส่จานเสิร์ฟไก่ผัดเม็ดมะม่วงใส่ข้างจานพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูข้าวหน้าไก่ผัดเม็ดมะม่วงเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรแม่คะหอมจังเลยค่ะ
แม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรส์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรส์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ